สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Final Cut ช่องคอนเทนต์หนังที่ยืนอยู่ข้างคุณมาถึงพาร์ทที่2ครับกับคลิป8ซีรีส์ Marvel ส่งต่อพหุจักรวาลที่ไม่มีสิ้นสุดของ MCU พาร์ท2ใช่ครับก่อนมีพาร์ท2ก็ต้องมีพาร์ท1ใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ท1ก็กดปุ่มกลมๆด้านบนขวาที่ปรากฏอยู่นี้ไปดูพาร์ทแรกกันก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาดูพาร์ทที่2นี้กันต่อในพาร์ท1นั้นพูดถึง WandaVision กับ The Falcon and the Winter Soldier ไปแล้วมาพาร์ทนี้ก็ถึงคิวของโลกิเทพแห่งการหลอกให้เกลียดแล้วรักนักถ้ำมองจักรวาลที่วันๆไม่ทำอะไร The Watcher จาก What If และพลธนูมหาการผู้ปิดทองหลังพระคริ้นบาตันจากซีรีส์ Hawkeye จริงๆก็ว่าจะเกริ่นให้ยาวกว่านี้นะครับแต่พาร์ทแรกแย่งเวลาเกริ่นของพาร์ท2ไปเยอะแล้วว่าแล้วก็เริ่มจากตัวละครที่เราทุกคนทั้งรักและทั้งเกลียดเขาไม่ลงในเวลาเดียวกันโลกิจากซีรีส์โลกิที่จะพาเราไปรู้เรื่องราวในอีกแง่มุมหนึ่งของเขาที่เราไม่เคยสัมผัสและเคยได้เห็นในโลกภาพยนตร์มาก่อนถ้า The Falcon and the Winter Soldier คือซีรีส์ Marvel ที่ดีที่สุดสำหรับผมโลกิก็คงได้ตำแหน่งซีรีส์ที่ทำให้ผมสนุกและบันเทิงที่สุดไปครองครับนี่นับรวมถึง8ซีรีส์ที่สตรีมออกมาแล้วนะครับความสนุกของซีรีส์โลกิหนึ่งเลยคือการได้ใช้รอยหยักของสมองในการวิเคราะห์คิดตามทฤษฎีเวลาของจักรวาล นี้ที่การเล่านั้นเป็นการขยายความเพิ่มเติมจากการเดินทางข้ามเวลาของเหล่าอเวนเจอร์มันทำให้เราได้เห็นโครงสร้างของเวลาในแฟรนไชส์นี้ได้ชัดเจนมากขึ้นครับส่วนดีส่วนที่2ของซีรีส์โลกิคือเนื้อเรื่องสนุกมีความเบาสมองแถมยังได้เห็นอะไรที่ทำให้ว้าวได้ในทุกๆตอนจริงๆเอาแค่ความเซอร์ไพรส์ที่ได้เห็นโลกิหลายเวอร์ชันมารวมตัวอยู่ในที่เดียวกันก็บันเทิงแล้วครับนี่ยังได้มีอีสเตอร์เอ็กที่โผล่มาให้เราได้สังเกตและตีความเดาความเป็นมาของสิ่งของเหล่านั้นอีกด้วยสิ่งที่ชอบข้อ3ก็คือผมไม่คิดว่าการดูซีรีส์แฟนตาซีฮีโร่นั้นจะทำให้ผมฟินกับการได้เห็นและลุ้นความเป็นคู่จิ้นของ2พระนางได้มากขนาดนี้เคมีของโลกิกับซิลวี่เข้ากันได้ดีมากเลยครับเห็นแล้วฟินจิกหมอนกันเลยทีเดียวนี่แหละครับที่มาของคำว่ารักใครก็ไม่ดีเท่ากับรักตัวเองและสุดท้ายครับนอกจากเราตื่นเต้นกับการได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเส้นเวลามากขึ้นแล้วช่วงสุดท้ายของซีรีส์มันยังทำให้เราตื่นเต้นดีใจเข้าไปอีกเพราะว่าเรื่องราวมหัศจรรย์ทั้งหมดที่เราดูมาตั้งแต่ต้นนั้นนั่นมันเป็นแค่เพียงส่วนที่เล็กมากๆของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของ MCU การเดินทางระดับมัลติเวิร์สของเหล่าฮีโร่ที่เรารอคอยได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วครับนั่นเพราะการตัดสินใจของซิลวี่ในตอนสุดท้ายของซีรีส์ได้นำจักรวาลมาเวลเข้าสู่เนื้อเรื่องระดับพหุภพที่มีความเป็นไปได้มากมายแบบไม่รู้จบและแน่นอนครับบรรดาสาวกมาเวลรู้กันดีว่า MCU นั้นช่ำชองกับการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆในจักรวาลให้เข้าด้วยกันได้ดีตอนจบของซีรีส์โลกิจึงผสานเชื่อมโยงกับการเล่าเรื่องราวซีรีส์ในลำดับที่4ของมาเวลอย่าง What If ได้อย่างแนบเนียนลงตัวWhat If แอนิเมชันความยาว9ตอนจบนี่คืออีกหนึ่งซีรีส์ที่ทำให้เราได้เห็นว่ามันสมองในการสร้างวิธีนำเสนอสิ่งที่แตกต่างและสดใหม่ของ Marvel นั้นมันเจ๋งและได้ผลเสมอ Marvel Studio ให้ What If ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายต่อจักรวาล Marvel ในมุมที่ต่างออกไปจากเดิมเพราะแทนที่พวกเขาจะเลือกเล่าเรื่องด้วยการพาเราเดินไปสู่เรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าหรือพาเราย้อนกลับหลังไปสำรวจเรื่องราวที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือยังเล่าได้ไม่สมบูรณ์กับ What If นี้พวกเขากลับเลือกเล่าไปซ้ายและขวาด้วยคอนเซ็ปต์จักรวาลคู่ขนานพร้อมทั้งเล่นกับสมมุติฐานที่ว่าความเป็นจริงที่เราอาศัยอยู่ไม่ได้มีเพียงหนึ่งเหตุเพราะแค่การตัดสินใจที่ต่างไปจากเดิมของเราแม้เพียงเล็กน้อยนั้นก็อาจจะทำให้เกิดการแตกกิ่งก้านสาขาของความเป็นจริงอีกมากมายและนำไปสู่การเกิดขึ้นของโลกคู่ขนานที่ต่างไปจากที่เรารู้จักโดยสิ้นเชิงอย่างเช่นถ้า7ปีก่อนแม่ไม่ยึดมือถือเราตอนเล่นเกมป่านนี้เราคงได้เป็นโปรเพลเยอร์ที่ดังระดับประเทศไปแล้วแทนที่จะได้เป็นคุณหมอมีอาชีพมั่นคงมีคนนับหน้าถือตาอย่างทุกวันนี้เช่นเดียวกับเรื่องราวในแต่ละ EP ของ What If ครับมันน่าสนใจมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทีชาล่าเป็นสตาร์ลอร์ดถ้าด็อกเตอร์สเตนสูญเสียหัวใจแทนมือและจะเกิดอะไรขึ้นหากอันตรอนชนะในศึกอเวนเจอร์ภาคที่2แค่คิดก็น่าสนใจแล้วนะครับกับคอนเซปต์ไอเดียแบบนี้มันทำให้เราอยากรู้ว่าถ้าไม่เป็นอย่างที่เราเคยได้เห็นมาเรื่องราวจะแตกต่างออกไปและมีรสชาติเป็นยังไงแล้วเราก็ได้เห็นได้พิสูจน์กันไปแล้วนะครับกับซีรีส์ What If ทั้ง9ตอนที่ผ่านมาเรื่องราวของจักรวาลคู่ขนานใน What If กับการได้เห็นโลกิหลายเวอร์ชันในซีรีส์โลกิสองสิ่งนี้ทำให้เราเกิดความหวังจินตนาการความอาจเป็นไปได้ว่าเราคงจะได้เห็นสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นและต้องการให้เกิดขึ้นมากที่สุดณขณะนั้นก็คือความฝันที่จะได้เห็นสไปเดอร์แมน3คน3เวอร์ชันชักใยโหนจนทยานในภาพยนตร์เรื่องเดียวแล้วก็อย่างที่รู้กันครับมันได้เกิดขึ้นไปแล้ว
และในตอนนี้สิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นได้มากยิ่งกว่าก็คือการได้รู้ว่าวูล์ฟเวอรีนแห่งตำนานที่เรารักมากที่สุดนั้นกำลังจะกลับมาสู่จอภาพยนตร์ในเดดพูลภาคที่3ครับและก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อกับซีรีส์ลำดับที่5คำถามที่ได้จากซีรีส์ What If คือถ้ามันเป็นอย่างที่วอตเชอร์ว่าจักรวาลแตกแขนงออกไปได้ไม่สิ้นสุดเพียงเพราะแค่การตัดสินใจหรือการกระทำที่แตกต่างจากเดิมของเราแล้วสงสัยไหมครับว่าจักรวาลไหนคือจักรวาลหลักอันแรกกันแน่เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเอิร์ธ616ของเราคือจักรวาลตั้งต้น616อาจเป็นแค่แขนงที่แตกออกจากจักรวาลใดจักรวาลหนึ่งที่เป็นจักรวาลหลักที่แท้จริงและถ้า616เป็นจักรวาลตั้งต้นแล้วไอ้จักรวาลที่แตกแขนงออกไปหากมีตัวละครที่อยู่ในจักรวาลที่แตกแขนงออกไปอีกนั้นได้มีการตัดสินใจแตกต่างออกไปอีกชั้นหนึ่งจักรวาลที่แตกแขนงออกไปแล้วนั้นมันจะแตกแขนงออกไปได้อีกหรือเปล่าแล้วไอ้จักรวาลที่แตกแขนงจะมีจุดเริ่มต้นนับจากวันที่เกิดการตัดสินใจกระทำสิ่งที่แตกต่างหรือมีจุดเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่เราเกิดขึ้นมาจนถึงวันที่แตกแขนงผ่านไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตงงไหมครับนี่แหละครับคำถามที่เกิดขึ้นจากการได้ฟังคำพูดเพียงไม่กี่คำของ The Watcher งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าครับวางความงงและความปวดหัวแล้วไปคุยกันต่อกับซีรีส์ของพลธนูผู้ปิดทองหลังพระHawkeye นี่คือซีรีส์ของคลินต์บาร์ตันชายธรรมดาหัวใจไม่ธรรมดาที่เป็นมนุษย์ธรรมดาที่สุดในทีมอเวนเจอร์นี่อาจเป็นซีรีส์ที่เบาสมองที่สุดณขณะนั้นจนกระทั่งผมได้รู้จักกับซีรีส์ชีฮัก EP 1-6 EP 1-6 ของชีฮักเบาสบายคลายปวดหลังเลยครับคุณผู้ชมแต่นี่ก็ดีนะครับที่ชีฮักมาเริ่มรู้สึกไม่น่าเบื่อตอน EP ที่7กลับไปที่ฮอกอายกันดีกว่าครับเพราะนี่คือพื้นที่ของฮอกอายอย่าให้ฮอกอายกลายเป็นผู้ปิดทองหลังพระไปตลอดเลยนะครับให้เขามาอยู่ด้านหน้าบ้างฮอกอายเป็นซีรีส์ที่ทำออกมาเพื่อวางโปรแกรมฉายในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของปีที่ผ่านมาครับเนื้อหาเลยดูเป็นแอคชั่นฮีโร่ที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยแต่กระนั้นท่ามกลางความดูง่ายเราก็ยังได้เห็นฉากการต่อสู้เท่ๆที่มาพร้อมเนื้อเรื่องติดดินธรรมดาสมกับการเป็นฮอกอายจุดเด่นของซีรีส์ที่ผมชอบมากๆคือฮอกอายนั้นได้พาเราไปสำรวจเรื่องราวของคลินต์บาร์ตันในแง่มุมที่ไม่เคยถูกนำเสนอมาก่อนทั้งเรื่องของครอบครัวในแง่มุมของการเป็นพ่อที่อยากจะใช้ชีวิตร่วมอยู่กับลูกและเมียอย่างมีความสุขเหมือนคนธรรมดาทั่วไปทั้งนี้เรายังได้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเขาหลังผ่านพ้นสมรภูมิมานับครั้งไม่ถ้วนพร้อมปมที่ใหญ่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่เขาต้องแบกรับความรู้สึกที่ไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนรักอย่างนาตาชาไว้ได้เราได้เห็นทุกแง่มุมเลยครับและได้เห็นความรู้สึกความเป็นฮอกอายและความเป็นคลินต์บาร์ตันที่ตอกย้ำให้เราแน่ใจว่าเรารักเราชอบฮีโร่ไม่ผิดคนในมุมมองของซีรีส์เรื่องนี้ก็เลยทำขึ้นมาเพื่อที่จะเคลียร์ทุกปมที่เราเคยสงสัยพร้อมกับคลายสิ่งที่ยังคาอยู่ในใจของคลินต์บาร์ตันได้อย่างดีความยาวของซีรีส์นั้นมีทั้งหมด6ตอนครับซึ่งผมคิดว่าไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปในการทำหน้าที่ที่จะเคลียร์ปมปัญหาและส่งไม้ต่อจากฮีโร่รุ่นแรกสู่รุ่นใหม่จากฮอกอายสู่เคทบิชอปเด็กสาวที่มีฮอกอายเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นซูเปอร์ฮีโร่การกระทำในอดีตของคลินต์บาร์ตันนั้นจุดประกายให้เธอลุกขึ้นมาจับคันธนูด้วยความหวังว่าเธอจะได้กลายเป็นฮีโร่คอยปกป้องผู้คนเหมือนอย่างฮอกอายสำหรับเคบิชอปนอกจากจะมีความน่ารักที่เต็มร้อยแล้วเคทยังเป็นเด็กสาวที่มาพร้อมกับพลังใจที่เต็มเปี่ยมเชื่อมั่นในตัวเองกล้าเผชิญกับภัยอันตรายทุกรูปแบบมั่นใจจนคิดว่าตัวเองจะจัดการกับทุกอย่างได้ดีเรียกได้ว่าคาแรคเตอร์ของเคทแทบจะเป็นขั้วตรงข้ามกับคลินต์บาร์ตันอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะบาร์ตันนั้นรักสงบชอบอยู่ในมุมที่ไม่ต้องโดดเด่นแล้วรู้ตัวว่าในกลุ่มอเวนเจอร์นั้นตัวเขาเองแข็งแกร่งน้อยที่สุดเวลาเขาทำอะไรจึงมักจะคิดอย่างรอบคอบก่อนเสมอดูภายนอกเหมือนเขาไม่กล้าตัดสินใจแต่จริงๆแล้วเขาต้องการความแน่ใจที่จะไม่พลาดมากกว่าต่างหากและความแตกต่างตรงนี้เองที่ส่งให้ทุกฉากและการพูดคุยระหว่างคลินกับเคทนั้นมีความหมายต่อกันและกันในขณะที่คลินสอนให้เคทตระหนักถึงเส้นทางการเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดเคทเองก็เข้ามาช่วยทำให้คลินได้ค้นพบคุณค่าบางอย่างของตัวเองที่เขาไม่เคยคิดถึงมาก่อนอีกอย่างที่น่าสนใจของซีรีส์ฮอกอายนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่มาเวลใช้เครื่องมือของความเป็นช่องทางซีรีส์เชื่อมตัวละครซีรีส์กลุ่มปัจจุบันของออริจินอลดิสนีย์พลัสเข้ากับตัวละครฮีโร่ซีรีส์มาเวลกลุ่มก่อนหน้าที่แทบเกือบถูกเก็บเข้ากรุไปแล้วของออริจินอลเน็ตฟลิกการดึงคิงพินมาเป็นตัวร้ายหลักในซีรีส์ฮอกอายสิ่งที่เราตื่นเต้นไม่ใช่การได้เห็นคิงพินครับแต่มันส่งผลไปถึงสิ่งที่เราคาดหวังและต้องการมากๆที่จะให้เกิดขึ้นคือการได้พบกับแดร์เดวิลบนจอภาพยนตร์แม้ถึงในตอนนี้เราจะไม่รู้ว่าแมทเมอร์ด็อกจะได้มีหนังเดี่ยวเป็นของตัวเองหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเราได้ฟินกันไปแล้วครับที่ได้เห็นเขาบนจอใหญ่สไปเดอร์แมนไปแล้วและทีนี้เราก็มาลุ้นกันต่อครับว่าสมาชิกกลุ่มเดอะดีเฟนเดอร์ที่เหลือใครจะได้เข้ามาโลดแล่นบนจอภาพยนตร์อีกบ้างแล้วคุณล่ะครับระหว่างไอรอนฟิสต์ลูคเคจและเจสสิก้าโจนรวมถึงเดอะพันนิเชอร์คุณอยากจะเห็นใครมีหนังเดี่ยวเป็นของตัวเอง
นั่นคือส่วนเสริมเล็กน้อยที่ทำให้ Hawkeye เป็นซีรีส์ที่มีความพิเศษในช่วงคริสต์มาสแต่ที่สำคัญที่สุด Hawkeye คือซีรีส์ที่เป็นจุดเริ่มต้นและมีความชัดเจนแบบจงใจในการเล่าเรื่องสืบทอดความเป็นฮีโร่รุ่นสู่รุ่นรู้สึกไหมครับว่าขณะที่ดูเรื่องนี้เราได้กลิ่นอายคล้ายๆกับตอนดู Spider-Man Homecoming ในแง่ของการส่งไม้ต่อจากฮีโร่รุ่นแรกสู่รุ่นต่อไปและสำหรับใครที่อยากรู้จักคลินต์บาร์ตันในฐานะฮีโร่ธรรมดาแต่มีคนรักมากมายจนกลายเป็นขวัญใจของใครหลายคนผมได้ทำคลิปเจาะลึกตัวละครตัวนี้ไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็กดปุ่มกลมบนขวามือนี้ไปทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นแล้วคุณจะได้รู้ครับว่าอเวนเจอร์รุ่นแรกมีดีมีเสน่ห์และเป็นที่รักของพวกเราทุกคนจริงโลกิ What If Hawkeye ครบ3ซีรีส์ในพาร์ทที่2แล้วครับและเหมือนเดิมอีกไม่เกิน48ชั่วโมง Moon Knight อัศวินขาวในรัตติการคลั่ง Miss Marvel สาวน้อยพลังคอสมิกฮีโร่มุสลิมคนแรกของจักรวาล MCU และทนายสายลุยน้องเขียวเหนียวรักชีฮักกำลังรออบใจให้หายเจ็บอยู่ในพาร์ทที่3และถ้าพาร์ท3ได้อัปโหลดแล้วก็จะมีปุ่มกลมบนขวาให้คุณได้คลิกไปดูตอนนี้ได้ทันทีเลยครับสุดท้ายขอบคุณทุกยอดวิวที่ยังรักและติดตาม The Final Cutพวกเราไม่มีอะไรหรอกครับมีแต่หนังกับซีรีส์นี่แหละที่ช่วยทำให้วันแย่ๆดีขึ้นมาได้บ้างเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและ The Final Cut ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ